ำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เมื่อสงสัยเราหาคำตอบเคลียร์คัตชัดเจนใน The Answer ไทยรัฐออนไลน์สวัสดีค่ะมาติดตาม The Answer กันในสัปดาห์นี้นะคะถ้าพูดไปแล้วค่ะปี2563ที่ผ่านมาค่ะนับว่าเป็นปีที่สาหัสกันมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือที่เรียกกันว่า SME ค่ะซึ่งแทบจะเรียกได้ว่าเจ็บจนเจ๊งกันเลยทีเดียวและที่เจ๊งนะคะก็เจ๊งไปไม่น้อยค่ะซึ่งสำหรับปี2564นี้นะคะก็ผ่านมาจนถึงกลางเดือนที่3แล้วหากจะถามว่าผลพวงที่จะต่อเนื่องจากภาพที่เกิดขึ้นในปี2563นั้นนับจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นหนึ่งในนั้นค่ะคงหนีไม่พ้นกิ๊กอีโคโนมี่กิ๊กอีโคโนมี่คืออะไรมาหาคำตอบกับ The Answer กันค่ะกิ๊กอีโคโนมี่นะคะหลายๆคนเองก็คงจะคุ้นเคยกันอยู่บ้างค่ะแล้วก็ได้ยินกันมาสักพักแล้วนะคะเพราะมันมีมาตั้งแต่ช่วง 2-3 ปีก่อนค่ะแต่สำหรับคนที่ไม่คุ้นนะคะคำว่ากิ๊กอย่าเพิ่งคิดว่าหมายความว่าเป็นมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนนะคะเพราะกิ๊กในที่นี้หมายความว่างานชั่วคราวค่ะเมื่ออ่านรวมกับคำว่ากิ๊กอีโคโนมีนะคะจึงหมายความว่าเศรษฐกิจชั่วคราวหรือเรียกแบบเก๋ๆนะคะว่าเศรษฐกิจฟรีแลนซ์ค่ะใครอยากเป็นกิ๊กกันบ้างคะซึ่งกิ๊กเหล่านี้ค่ะจะมีการทำงานที่ไม่เป็นแบบเต็มเวลานะคะหรือไม่ใช่การทำงานแบบฟูลไทม์อย่างที่เราคุ้นเคยกันคือ8ชั่วโมงแต่เป็นแบบพาร์ทไทม์ค่ะซึ่งบางครั้งนะคะก็อาจจะเป็นตำแหน่งชั่วคราวหรือมีการรับจ้างแบบอิสระค่ะเหมาเป็นโปรเจกต์ไปแน่นอนค่ะว่าไม่มีการกำหนดขอบเขตของตำแหน่งแล้วก็ประเภทงานที่ทำนะคะทำได้หมดเลยค่ะแต่ครั้งคราวเท่านั้นเองโดยเหตุผลที่กิ๊กมาแรงนะคะนั่นก็เพราะว่าค่ะค่าแรงถูกแต่งานที่ได้นะคะมีประสิทธิภาพใกล้เคียงค่ะหรือมากกว่าการจ้างงานแบบเต็มเวลาด้วยอย่างที่บอกนะคะว่ากิ๊กมีมา 2-3 ปีแล้วแต่ถูกเจ้าโควิดนี้ค่ะทำให้เร่งการเติบโตอย่างรวดเร็วในปีนี้ค่ะถามว่าเพราะอะไรหนึ่งในเหตุผลค่ะนั่นเพราะว่า SME ค่ะ SME ที่เจ็บจนจะเจ๊งกันหมดแล้วนะคะต้องปลดคนค่ะลดเวลาทำงานลงแถมเวลานี้ค่ะยังอยู่ในช่วงของสังคมผู้สูงอายุคนมีอายุยืนขึ้นนะคะแต่กลับยังมีแรงที่จะทำงานค่ะเลยต้องกลับมาทำมาหากินใหม่นั่นเลยทำให้เกิดฟรีแลนซ์เพิ่มขึ้นนั่นเองซึ่งถ้าจะเห็นภาพมากที่สุดนะคะก็คงเป็นที่อเมริกาค่ะที่เศรษฐกิจแบบกิ๊กๆนะคะดำเนินไปได้ด้วยดีซึ่งจากตัวเลขค่ะพบว่าประชากรกว่า1 ใน 3นะคะพร้อมสำหรับการเป็นกิ๊กแล้วค่ะโดยผู้เชี่ยวชาญค่ะคาดการว่าปีนี้นะคะจะมีคนเป็นกิ๊กเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนและเป็นไปได้มากค่ะว่ากิ๊กเหล่านี้จะเป็นแรงงานพาร์ทไทม์แล้วก็ทำงานจากบ้านนะคะหรือ work from home นั่นเองค่ะอีกเหตุผลค่ะที่ต่อเนื่องจากการเจ็บจนเจ๊งของ SME นะคะที่ทำให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่คำที่เรียกว่ากิ๊กอีโคโนมีนี้นั่นก็คือการที่นายจ้างค่ะไม่สามารถหาเงินมาจ่ายลูกจ้างเต็มเวลาได้อย่างเพียงพอค่ะดังนั้นค่ะนี่เลยเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในเวลานี้ของพวกเขาค่ะกับการเลือกจ้างงานพาร์ทไทม์หรือลูกจ้างชั่วคราวค่ะเพื่อมาดูแลงานในช่วงยุ่งๆหรือโปรเจกต์พิเศษเป็นครั้งไปค่ะหลังจากการแพร่ระบาดโควิด-19 สิ้นสุดลงนะคะนายจ้างค่ะจึงจำเป็นจะต้องวางแผนสำหรับการเปลี่ยนแปลงของโลกการทำงานค่ะที่หนึ่งในนั้นก็คือกิ๊กอีโคโนมีอย่างที่เราว่าไปและเมื่อเป็นกิ๊กนะคะก็ย่อมถูกวิพากษ์ค่ะกิ๊กอีโคโนมีก็ถูกค้นพบข้อเสียเหมือนกับกรณีอื่นๆเช่นเดียวกันค่ะนั่นก็เพราะนะคะกิ๊กอีโคโนมีค่ะมีแนวโน้มนะคะว่าจะทำให้ลูกจ้างเต็มเวลามีโอกาสพัฒนาในสายอาชีพตัวเองได้ยากลำบากขึ้นค่ะนับตั้งแต่ลูกจ้างชั่วคราวนะคะมีค่าแรงถูกลงอีกทั้งยังมีความยืดหยุ่นค่ะพร้อมทำงานทุกสถานการณ์ในส่วนตัวกิ๊กเองค่ะก็มีความลำบากเช่นกันเพราะความยืดหยุ่นในการทำงานนี้นะคะอาจจะทำให้สมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานหรือที่เรียกกันว่า work life balance นะคะรูปแบบการนอนรวมถึงกิจกรรมในชีวิตประจำวันนั้นพังทลายลงได้ค่ะพูดง่ายๆนะคะว่าเพราะเป็นกิ๊กค่ะเลยต้องใช้ความสามารถของการเป็นกิ๊กตลอดเวลาตามแต่ใจในจ้างจะสั่งมานั่นเองค่ะที่สำคัญนะคะก็คือในยุคที่การแพร่ระบาดโควิด-19 นี้นะคะทำให้คนเป็นกิ๊กกันมากขึ้นนั่นก็ย่อมนำไปสู่การแข่งขันค่ะที่ดุเดือดกว่าเดิมเพราะนายจ้างค่ะสามารถมองหากิ๊กใหม่ๆได้เสมอแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าการประกันการเลิกจ้างไม่ครอบคลุมกิ๊กค่ะรวมถึงความมั่นคงในหน้าที่การงานนะคะที่จะทำให้มีเงินประจำผลประโยชน์เช่นเงินเกษียณไม่ได้รับอีกต่อไปค่ะและก็ฝากทิ้งท้ายนะคะที่ต้องพึงระวังกับกิ๊กอีโคโนมีนั่นก็คือ
อาจจะทำให้การติดต่อธุรกิจแล้วก็ความสัมพันธ์ในระยะยาวระหว่างนายจ้างแรงงานแล้วก็ลูกค้าถูกกระซ้อลงได้ค่ะรวมถึงอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการลงทุนระยะยาวด้วยค่ะติดตาม The Answer ได้ใหม่ในครั้งต่อไปค่ะเมื่อสงสัยเราหาคำตอบเคลียร์คัทชัดเจนใน The Answer ไทยรัฐออนไลน์